สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวที่ผมมองว่าเป็นข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเลยนะฮะว่าในรายการ Bitcoin Trader Thailand เองนี่เราติดตามบุคคลคนหนึ่งนะฮะก็คือ Satoshi Nakamoto นะครับผู้ที่เชื่อได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้าง Bitcoin ขึ้นมานะครับล่าสุดนะฮะ ในเว็บของ Bitcoin Addict Thailand นะครับได้โพสต์ข่าวนะครับที่มีหัวข้อว่าบัญชี P2PFoundation ของ s a t o ชิ n n k k m m t t o มีการเคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบ4ปีนะฮะโอ้โหอะไรที่เป็นร่องรอยหรือว่าสิ่งที่จะติดตาม s a า o s ชิ Nakamoto ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่สำคัญมากในโลกของ Bitcoin นะครับ ข่าวนี้ก็ได้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับเรียกว่าในชุมชนของบิตคอยนนี้ก็ได้มีการโพสต์ข่าวนี้กันค่อนข้างเกี่ยวกล่าวมากเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับซึ่งบัญชี p 2 p foundation ของซาโตชินากาโมโตะนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้างบิตคอยนนะครับเพิ่งโพสต์ข้อความเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครับหลังจากที่มีรายงานว่าถูกแฮ็กและนําไปขายในดาร์กเว็บนะฮะโพสต์ล่าสุดนะฮะของบัญชีซาโตชินะฮะได้พูดว่า ผมไม่แน่ใจว่าคำนี้อน่าว่าอะไรนะเดี๋ยวนะคำนี้คำนี้ใครอ่านออกมากผมว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะ,ะถ้าเกิดใครที่เรียนภาษาอยู่น่าจะรู้แต่ว่ามันมีการมันมีการแปลนะฮะมันมีการแปลคำนี้นะว่าแปลว่าอะไรนะ่ผมขออนุญ <No. S 1> าตหน่าอย่างว่า No นะฮะพอดีผมใช้เนี่ย google t r a n s l a t e นะโ no นใช่ไหม อ๋อเขาบอกเป็นภาษาอาหรับนะหรือเปล่าไม่ใช่แต่อ่านว่านอแหละนูดนะเออผมไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรนะแต่คำนี้ถูกโพสต์เข้ามาอยู่ในบัญชีของซาโตชินากาโมโตะนะครับและมีการเพิ่มเพื่อนชื่อนะฮะวันเนอร์นะฮะทามานาห้านะะซึ่งเป็นเพื่อนบนแพลตฟอร์ม พามานาห้านะฮะตามข้อมูลที่มีอยู่ในผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดคริปโตนะฮะที่อาศัยอยู่ในเซาเปาโลประเทศบราซิลนะฮะซึ่งบัญชีของคุณซาโตชินากามโตอันนี้นะฮะถ้ามองย้อนกลับไปปี2016นี่นะฮะทามานาหานี่เคยถูกกล่าวว่าตัวเขานั้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับและบิตคอยเมื่อเขาได้ยินเรื่องนี้ในปี2011ก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะคร ในเวลานั้นยังไม่ชัดเจนว่า Account ซา,าตชินั้นไปปรากฏเชื่อมต่อกับบัญชีชาวบราซิลนาธามาฮาได้อย่างไรแต่ก็ยังไม่ทราบความหมายว่านอเนี่ยนะหมายถึงอะไรผู้คนในโซเชียลก็ต่างเดากันไปต่างๆบางคนก็เดาว,ว่ามันน่าจะเป็นคําว่าไลท์ในภาษาอาหรับเออก็เป็นไปได้นะเพราะว่า Google นี่ก็เนี่ยแนะนําว่ามันเป็นภาษาอาหรับนะฮะไม่นานมานี้นะฮะหลังจากบัญชี P2P Foundation ของ s a โต s h i n a k a m โต o ได้โพสต์ข้อความนะครับคุณ Craig Wright ครกไรท์นะฮะคนนี้ผมก็เคยนำเสนอเรือ่องราวของเขานะครับในในช่วงที่ผมทำคลิปว่าใครคือ s a โตชินา a าโมโต o นะฮะเป็นชาวออสเตรเลียที่ออกมาบอกว่าอ้ว oh, นนี่ยแหละเป็นซาโตชินากาโมโต o เชื่อสิเออนะก็อ้างว่าตัวเองเป็นซาโตชิตัวจริงนะฮะก็มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอาหรับนะฮะ ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองนะครับพร้อมกับคำมแปทที่ว่าแสงสว่างของโลกแห่งการค้านี่หรือมันจะบอกใบ้อะไรหรือเปล่าเนาะผมเข้ามาดูใน Twitter ของคุณเค้กไร์นะฮะเนี่ยตอนนี้แกก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีมากมายนะครับนะล่าสุดนี้มีการโพสต์คำนี้ออกมาด้วยนี่ฮะนี่นะเนะนะนะมื่อคืนที่ผ่านมาเอง ดูช่วงนี้แกจะอินดะี้อินดี้นะนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมองใครเคยติดตามข่าวนี้นะครับก็จะมองย้อนกลับไปนะฮะได้ว่านะฮะว่าบัญชีของซาโตชินี่เคยถูกแฮกมาก่อนนะก็เป็นที่รู้จักกันดีนะฮะในชุมชนของคริปโตเคอเรนซีนะครับว่า P2P Foundation ของซาโตชินากามโตะนั้นเคยถูกแฮกในช่วงปี2014นนะครับเนื่องจากว่าอีเมลซาโตชินนะฮะ <laughs> มันได้อ่าน,นว่าซาโตชิเอ็นนี่น่าจะมาจากนากามุโตะนะ atgmx.com นะซึ่งเชื่อมโยงแอคเาต์ดังกล่าวได้เริ่มส่งอีเมลแบบผิดปกตินะใน c o ตคอยชอ k นะครับบุคคลที่ชื่อว่าเดมอสนะฮะสมาชิกชุมชนบิตคอยที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ดูแลระบบของ bitcoin.org เปิดเผยว่าเขาได้รับอีเมลดังกล่าวมีข้อความว่าเฮ้ยไมเคิลส่งเหรียญของนายมาก่อนที่นายจะโดนฉันฆ่า เห็นได้ชัดว่าบัญชีดังกล่าวถูกบุกลุกจากแฮกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้โตชินากาโมโตเคยมีส่วนร่วมในฟอรั่มของ Bitcoin ชอคก่อนที่เขาจะหายตัวไปอย่างลึกลับในปลายปี2010ขณะนี้ก็จะมีการติดต่อไปที่นายทามานาฮะนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมีความคืบหน้าอย่างไรนี่นะครับทางเว็บสยามทางเว็บ i t t o o n n d d i i t นะฮะก็คงจะมีการรายงานนะครับอันนี้ก็จะเป็นโพสนะฮะ เป็นโพสต์ต้นทางนะครับที่มีการโพสต์ในเรื่องราวของซาโตชินาการมูโตนะครับนะเอาละเราก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะนี่ที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวนะนี่ก็จะเป็นตัวเว็บไซต์ P2P นาการมูโตนี่คือ P2P Foundation นี่นะก็นี่เป็นของจริงนะฮะเนี่ยมีการโพสต์เตตัสนี้ขึ้นมานี่นะครับแล้วก็ มีการเป็นเฟรนด์นะครับไนบขอดูนายเวนเนอร์ชาวมาฮ่านี่หน่อยนะนี่ยิงๆัก็ดูเป็นชาวบราซิลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีนะอบอกว่าเป็นบราซิเลียนวิจัยแบรนด์นี่นะครับ Work with advertising social media and blockchain crypto อ้าวไหนบอกว่าไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบ l o c k c h a i n เนอะแต่สุดท้ายก็มาทำงานเกี่ยวเรื่องนี้เนอะ เนี่ยนะ I am also a member of Fair Cop Sao Paulo Local n o d e เนี่ยนะครับคงตอนนี้ก็คงจะติดต่อนายคนนี้เป็นยกใหญ่นะดู Facebook ของเขานะอันนี้ก็เป็นตัว Facebook ที่เขาเป็นของเขาแหละนี่นะโอโ้โหได้ข่าวว่าแบบก็เป็นเรื่องใหญ่ไหม Hello World พูดเป็นภาษาบราซิลซะงั้นหรือเขาดูคำแปลหน่อย สวัสดีชาโลกขอรับในฐานะเพื่อนของซาโตชิยังคงอยู่ขอบคุณนี่คงจะกวนตีนนะเนี่ยเออเอะไรก็เป็นความเคลื่อนไหวนะฮะเป็นความเคลื่อนไหวที่โอ้ผมว่าเรื่องนี้จับเป็นประเด็น <c oughs> ดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่การที่ซาโตชินากาโมโตนี่ขยับเล็กขยับน้อยเนี่ยแล้วทำไมต้องมามามีข่าวอะไรแบบเนี่ยในตอนเนี้ย ตลกไหมคือมันเป็นช่วงที่เรากําลังแม่ข้าบรูขคาบดอกใช่ไหมว่าบิตคอยมันจะกลับมาหรือเปล่าบิตคอยมันจะกลับมาราคาพุ่งหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับซาโตชินาก,กาโมโตะออกมาอีกโอ้โหเนี่ยผมถึงบอกว่าเรื่องราวของโลกของคริปโตเคเรนซีนี่มันชวนให้เราติดตามได้อยู่เรื่อยๆครับนะนี่ขนาดว่าคุณไม่รู้ว่าซาโตชิจริงไหมนะ โพสเคาว่านอนะแค่นิดเดียวนี่นะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะให้ต้องมาติดตามกันอย่างนี้แหละครับนะบนั่นก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะที่วันนี้มาอัปเดตกันเฉพาะเลยนะเฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับนะครับเพื่อนๆยัง,ยงคงที่จะ เฝ้ารอแล้วก็ติดตามนะครับข่าวสารต่างๆนะครับในโลกของบิตคอยในโลกของคริปโตเคอเรนซีในช่วงนี้นะครับยังมีอะไรให้เราได้ศึกษาอีกเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึงรายการ Bitcoin t r a d e r Thailand เองนะครับเราเองก็ถือว่าเป็นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนอันหนึ่งนะที่เพื่อนๆก็ได้ให้ความสนใจนะครับเข้ามาติดตามกันอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับของ รายการ b i o i n อยเชเดอร์แทนที่มีเพื่อนๆน,นะครับในรายการนี่แหละก็เข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันนะครับรวมถึงมาวิเคราะห์ราคาในบางส่วนกันด้วยนะครับก็สามารถที่จะส่งลายมาหาผมได้นะครับผมมีไลนย์อยู่นะครับก็ลองดูใต้คลิปนะเพื่อนๆก็ยังสามารถที่จะกดแล้วก็ส่งข้อความมาหาผมแต่ว่ามีแต่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ มีเขาเรียกว่าไงครับมีภารกิจเยอะมากเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนส่งเพื่อนส่งไลน์มาแล้วเนี่ยนะฮะส่งไลน์มาหาผมแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้ตอบทันทีนี่จะพึ่งใจร้อนนะฮะอาจจะต้องรอสักวันสองวันประมาณนั้นเลยนะครับผมก็จะมาเคลียร์ให้เป็นรอบๆนะครับที่ผมต้องเคลียร์เป็นรอบเพราะว่าผมจะคุยทีเดียวครับคือสุตมว่าทักมาสิบคนผมจะสะสมไว้ก่อนแล้วผมจะจัดเวลาผมมา แล้วผมก็จะมาตอบทีเดียวเพื่อนๆก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มันก็จะมีกิจกรรมนิดหน่อยก่อนที่จะเข้ากลุ่ม,มนะก็เป็นกิจกรรมง่ายๆที่เราก็จริงๆเราก็ทํากันอยู่แล้วแหละนะครับผมยังไงก็นะฮะเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวในวันนี้นะฮะฝากไลค์ฝากแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับรายการด้วยแล้วมีอีกหลายตอนนะฮะที่เพื่อนๆได้กดเลือกดูรายการกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนในการติดตามข่าวสารแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะยังไงก็ติดตาม คิปวิเคราะห์ราคากันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ